ตอนนี้เงินเนี่ยประมาณ2,000ล้านดอลลาร์เนี่ยกำลังไหลเข้าสู่เศรษฐกิจนะครทุกสัปดาห์ไหลออกมาจากอะไรเรื่องของการซื้อคืนเนนะฮะซื้อคืนของ treasury ซื้อคืนบอลนะ buy back เนี่ย treasury buy back นะ e d u l e คุณดู Скchargedule ที่มันเกิดขึ้นนะฮะทุกๆสัปดาห์เนี่ยซื้อประมาณ2พนะันล้านดอลลาร์สหรัฐการซื้อคืนเนี่ยมันก็คือการ แม้าพูดให้มันง่ายๆคือพิมพ์เงินแล้วแหละพิมพ์เงินมาซื้อคืนนะซื้อไอตัวบอลคืนงั้นช่วงนี้เนี่ยจะมีเงินเนี่ยป้นออกมาในระบบเศรษฐกิจอีก2,000ล้าน ทุกๆสัปดาห์นะทุกๆสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เงินที่มันไหลออกมาตรงนี้เนี่ยมันไปไหนนะฮะอันนี้เรามาเดี๋ยวมาคุยกันอีกนิดนึงนะฮะแต่ว่านโยบายการ u บ back เนี่ยมันไม่ต่างกับการทํา QE หรอกนะฮะหลายคนก็มันเรียกว่ามันคือ QE แต่ว่าถามว่ามันคือ QE ไหมมันตามเทคนิคลี่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ QE นะครับเพราะว่า QE เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะเราเห็นเรื่องของการทํา QE ตอนที่ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย พิมพ์เงินเข้ามาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนั้นเรียกการทํา QE เพราะว่าธนาคารกลางเป็นคนดําเนินการแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ธนาคารกลางทําอันนี้กระทรวงการคลังทำนะครผมถึงบอกไงว่าต้องแยกแยะเรื่องนโยบายการเงินกับการคลังให้ชัดเจนการเงินเนี่ยธนานคารกลางเป็นคนดูแลการคลังเนี่ยกระทรวงการคลังเป็นคนดูแลถูกไหมถ้าเกิดธานาคารกลางเป็นคนพิมพ์เงินแล้วเปลงมาในระบบเนี่ยอัดฉีดมาในระบบเนี่ยอันนี้เรียกทำ QE ชัดเจนหรือ้านรทม QT ก็ tightening โดดกลับเข้าไปอันนี้ธนาคารกลางเป็นคนรับผิดชอบ แต่ว่าถ้าเป็นเชช r r y หรือถ้าโซกาดครักเนี่ย buyback เนี่ยมันไม่ได้ QE นะฮะแน่นอนแหละหลายคนบอกนี่คือการเลี่ยงบาลีหรือเปล่ามันก็ technically มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เลี่ยงเพราะว่ามันใช้คําว่า QE ไม่ได้จริงๆนะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันก็คือคือคือกันก็คือ,ค,อคุณก็ต้องพิมพ์เงินมาเพื่อซื้ออีกลกับไปนี่แหละนะซื้อกลับไปคุณไม่มีตังค์ก็ต้องพิมพ์เงินมาเพื่อจะอัดฉีดลงมาในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตาม ตอนนี้เนี่ยมันมีเงินเนี่ยไหลเข้ามาในระบบทุกๆสัปดาห์ประมาณ2,000ล้านนะมองไงดีมองไงดีผมว่าส่วนนี้เป็นเรื่องของการเลกือกตั้งโดยชัดเจนนะฮะการที่มีอาชีพเงินมาระบบเนี่ยมันจะมีเซงลีอ่ะมันจะมีสภ,ภาพคล่องเต็มระบบไปหมดคนจะได้ใช้นะปัจจุบันเนี่ย ถ้าเรามองถึงการทำอัดฉีดเงินมาในรอบที่แล้วสังเกตไหมว่ามันไม่ได้ลงมาในเศรษฐกิจจริงสักเท่าไหร่เวลามันมีเงินในระบบเยอะๆเนี่ยแทนที่มันจะลงมาที่เศรษฐกิจจริงเศรษฐกิจจริงในที่นี้คือคนก็เอาไปลงทุนเปิดร้านเปิดธุรกิจเปิดสร้างโรงงานเงินมันไม่ได้อยู่โรงั้นนะฮะตอนนี้สมมุติเรามีเงินในมือเนี่ยเราคิดจะเปิดโรงงานเปิดร้านค้าเปิดบริษัทเ,เปิดอะไรกันไหมนะมีส่วนหนึ่งมันต้องไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าส่วนมากเชื่อไหมเพื่อนๆมันจะมาลงในแอสเซทโดยเพราะยิ่งแอสเซทที่มันเสี่ยงนะเราเห็น มาแล้วในช่วงที่คริปโตเครนซี y ขึ้นไปยาวๆนะฮะตอนที่ทํา QE หนักๆเนี่ยเงินมันไหลามาไหนฮะมันไหลามาคริปโตเยอะนะคราวที่แล้วอะ่ะที่มันแบบไม่รู้จะทำอะไร Make easy money เลยแล้วกันนะฮะก็เงินมันเยอะเต็มมือไปหมดตอนนี้ไปลงร้านค้าเป,เ,ปเ,ปเปิดนู่นเปิดนี่มันไม่คุ้มอนะ a ่ะ make e ี s y money ดีกว่าเราออกให้เร็วมันก็จะเกิดการไหลของเงินมาในฝั่งของ ตลาดทุนนะฮะหุ้นเองก็ได้รับอันนี้ส่งไป ETF ว่าผมว่าก็ได้นะแล้วก็เรื่องของตัวคริปตโตเคอเรนซีเนี่ยได้ไปเต็มเเพราะฉะนั้นฮะเอาแบบง่ายๆตรงไปตรงมาเลยแล้วกันนะฮะคุณเห็นตารางการใบแบ็กของเขาไหมทุกๆสัปดาห์เดือน6เดือน7เนี่ยคุณดูเนี่ยสองพล้าน2องพนล้าน2องพล้าน4ครั้งเดือน6เนี่ยตารางข้างหน้าอีก4ครั้งเนี่ยเดือน5เนี่ยไปแล้วนะนี่สัปดาห์แรกซัดมาแล้วนะสองพล้านมันก็ไม่เชิงทุกๆอันเป็น2อง0พันล้านนะบางวันบางบางสัปดาห์นี้500ห้าร้อยม ทุกๆสัปดาห์เนี่ยมันจะเข้ามาทุกๆเดือนจะมีประมาณ6,500ล้านเข้ามาในระบบเงินเหล่านี้จะไปไหนฮะขออนุญ,ญาตพูดในฝั่งคริปโตเลยแล้วกันนะคิดว่ามันมีไหลเข้ามาในคริปโตแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยบวกเนี่ยค่อนข้างมีนะฮะแต่ว่ามันจะไหลไปที่ไหนเนี่ยผมไม่รู้เพื่อนๆก็วิเคราะห์ดีแล้วกันบิตคอยก็มีไหลเข้ามานะแน่นอน ETF เองมีไหมมีมันไหลไปทางสถาบันสถาบันก็จะซื้อ ETF มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย